สวัสดีครับคลิปรีวิวสะพานลอยคนข้ามถนนกาญจนาภิเษกนะครับใกล้ถนนแก้วอินบางใหญ่นนทบุรีน่ากลัวจริงไหมแล้วเมื่อไรจะเสร็จครับมารับชมกันได้เลยนะครับแอดมินจะขึ้นทางฝั่งถนนแก้วอินนะครับคือตรงนี้จะใกล้กันกับถนนแก้วอินทางเลี้ยวเข้าแก้วอินอยู่ทางด้านสายมือนะครับถ้าหันหน้าไปทางเทศบาลตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแอดเริ่มขึ้นเดินขึ้นมาเรื่อยแอดนับบันไดที่เป็นพักใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีทั้งหมด10พักนะแต่ว่าบันไดลูกบันไดอย่างเช่นลูกเล็กๆที่ว่าเดินเหยียบขึ้นมานี้ไม่ได้นับว่ามีกี่ขั้นแต่ว่าในขั้นใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยมีอยู่ถึงหมด10นะครับก็จะถึงบริเวณสะพานลอยที่คนจะเดินข้ามไปอีกฝั่งตรงข้ามนะครับคือจริงๆแล้วน่ากลัวจริงหรือไม่แอดเองก็หวาดหวาดอยู่เพราะว่ามันสูงความสูงเนี่ยโดยปกติประมาณ5เมตรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเรื่องความสูงแต่ที่แน่ๆสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็คือลงมามองลงมาข้างล่างก็หวาดเสียวอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็พยายามไม่มองลงไปข้างล่างก็จะให้ดูกล้องไปตามบันไดตรงนี้เลยนะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ10ขั้นนะครับที่เป็นขั้นใหญ่ที่เวทแบบใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ถึงสะพานลอยยาวค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าความกว้างของถนนกาญจนาภิเษกก็เอาเรื่องเพราะว่าเป็น4ช่องทางการจราจรแบบใหญ่ๆไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสะพานลอยก็ค่อนข้างที่จะมีความยาวพอสมควรหลังจากขึ้นมาบนสะพานลอยก็ให้ดูบรรยากาศนะอันนี้ทางเข้าที่จะไปอำเภอบางใหญ่นะครับหรือว่าเทศบาลเสาธงหินนะครับตรงนี้แล้วก็มามองด้านหลังอันนี้เนี่ยฮะสะพานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเปิดใช้งานครับแล้วก็ในส่วนของสะพานลอยที่แอดยืนอยู่แล้วก็ถ่ายลงมุมตรงนี้ก็ยังทำการก่อสร้างนะครับแล้วก็เห็นมีหลายๆคนหลายๆหน่วยงานค่อนข้างที่จะบ่นนะครับว่าน่ากลัวแล้วก็เมื่อไรจะเสร็จอะไรก็จะเป็นตอบเป็นคำถามที่ถามกันในโลกโซเชียลและโลกของความเป็นจริงนะครับฉะนั้นก็เรามาดูกันต่อนะครับอันนี้ก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามนี้ก็แอดก็จะรีวิวพร้อมกับการเดินลงบันไดตรงนี้มี2ฝั่งนะครับสวนกันอันนี้ตรงนี้ไอ้ที่ไม่เห็นคนมาสวนกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสายๆนะครับจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นๆเนี่ยคนก็จะมาใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ถามคนบริเวณแถวนี้แหละนะครับเขาก็บอกให้ข้อมูลมาอย่างนี้ว่าในช่วงสายๆอย่างนี้ก็มีคนเดินขึ้นเดินลงมาเรื่อยๆแต่ว่าในส่วนของคนหนาแน่นนี้ก็จะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นคนก็ใช้กันตามปกติก็สรุปว่าก็ไม่ได้ว่าจะน่ากลัวอะไรมากนักแต่จริงๆตรงนี้ถึงว่าจะเป็นการทำชั่วคราวนะครับแต่ว่าแอดเองเนี่ยมองว่าก็แข็งแรงใช้ได้นะครับพอเดินได้อยู่แล้วถามว่าเมื่อไรจะเสร็จนี่เห็นป้ายแล้วนะครับก็บอกว่าเดือนพฤษภาเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาในปีนี้แหละนะครับช่วงนี้เขาก็กำลังก่อสร้างเนี่ยก็จะมีคนเดินขึ้นเดินลงอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนช่วงเช้ากับช่วงเย็นซึ่งก่อนไปทำงานเนี่ยเขาก็กำลังก่อสร้างกันบันไดนะครับเขาก็ซบก่อสร้างกันอยู่ไม่ได้หมายว่าเขาจะช้าหรือว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยตรงนี้เห็นเขาสร้างกันอยู่มีพนักงานหรือว่าคนงานทำการก่อสร้างกันปกตินะถามเขาก็บอกเขามาก็มาทำทุกวันนะครับก็คงน่าจะเสร็จทันเดือนพฤษภาเขาว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ขึ้นอีกฝั่งนึงนะครับหลังจากลงแล้วก็มารีวิวให้ว่าเวลาขึ้นเป็นยังไงบ้างขาขึ้นในฝั่งนี้รู้สึกจะดูเหมือนว่าโครงเคงเหมือนว่าจะน่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวเท่าฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นน่ากลัวกลุกน่ากลัวกว่านี้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะไม่แข็งแรงนะครับหนาแน่นพอสมควรอันนี้หมายถึงว่า
แอดพิสูจน์มาด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยตัวเองแล้วอันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนเดิมจะกลับไปทางเก่านะครับคือกลับไปทางถนนแก้วอินก็เดินมาเรื่อยๆนะครับสะพานตรงนี้น่าจะเป็นสะพานที่เขาเรียกว่าสะพานถาวรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นค่อนข้างที่จะสวยงามแข็งแรงแต่ว่าไอ้ที่จะไม่ถาวรก็คือทางขึ้นมาสะพานตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขากำลังก่อสร้างอยู่แต่ในส่วนของสะพานลอยที่เดินข้ามระหว่างสองฝั่งเนี่ยน่าจะเป็นในแนวว่าสะพานลอยของจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เดินมาสุดสะพานลอยก็มาลงตรงทางเดิมนะครับฝั่งถนนแก้วอินเล่นเลยตรงนี้แล้วฝั่งนี้น่ากลัวเพราะว่าไอ้มันสูงแล้วก็หวาดเสียวเหมือนกันในขณะที่ว่าการเดินก็ต้องระมัดระวังนะครับก็คือโดยสรุปนะครับในส่วนของการเรื่องที่ว่าน่ากลัวหรือไม่แอดเองไม่น่ากลัวแต่คนอื่นไม่แน่นะครับอาจจะกลัวแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็มีป้ายบอกว่าจะเสร็จประมาณนะครับเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2567ก็ภายในปีนี้แหละ 2-3 เดือนที่จะถึงนี้แหละนะครับคลิปรีวิวสะพานลอยคนข้ามถนนกาญจนาภิเษกแก้วอินบางใหญ่นนทบุรีขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมกันไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้สรุปคือไม่น่ากลัวอย่างที่คิดขอเพียงแต่ใช้ความระมัดระวังนะในการสัญจรหรือว่าเดินทางเสร็จทันเดือนพฤษภาหรือไม่รอพิสูจน์ขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ